ในส่วนของผมนะครับอยากจะพูดใน2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือการที่ท่านนายกได้เสนอให้มีการตั้งสภาปฏิรูปประเทศขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านนายกเองเน้นชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการในลักษณะที่การคู่ขนานกับการเลือกตั้งซึ่งพระราชกฤษฎีกาได้กำหนดวันเลือกตั้งไว้แน่นอนแล้ววันที่2กุมภาพันธ์2557นะครับซึ่งมีผู้สงสัยว่าทำไมการตั้งสภาปฏิรูปเนี่ยไม่ออกเป็นกฎหมายซึ่งอาจจะออกในรูปของพระราชกำหนดหรือออกเป็นพระราชกฤษฎีกาก็ได้แต่ท่านนายกเองก็แถลงชัดเจนนะครับว่าคงออกเป็นกฎหมายไม่ได้แต่ออกมาในลักษณะเป็นคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นเวทีกลางเท่านั้นเองนะแล้วก็ในเมื่อเกิดในเมื่อสภาปฏิรูปที่ว่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะให้มีหน้าที่ในการเสนอการปฏิรูปในเรื่องต่างๆเท่านั้นเองนะเพราะนั้นรัฐบาลจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับนั้นสำหรับคนที่คิดเขามีความเห็นว่าสภาปฏิรูปมันก็ควรจะต้องมีกฎหมายรองรับเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดก็คือจะได้เป็นข้อผูกพันนะที่รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศต่อไปหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยจะได้รับไปปฏิบัติเหมือนเป็นพันธกรณีที่สร้างไว้นะครับอันนี้ขอเรียนว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา181เนี่ยนะครับการที่รัฐบาลจะออกกฎหมายอะไรซึ่งเป็นการกำหนดนโยบายใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำได้ไม่ว่าจะออกเป็นในรูปของพระราชกำหนดหรือพระราชกฤษฎีกาก็ตามเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา181ห้ามไว้ชัดเจนนะครับว่าการกระทำใดๆเนี่ยซึ่งมันจะขอให้เกิดผลผูกพันให้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศต่อไปเนี่ยจะต้องรับภาระไปดำเนินการเนี่ยโดยรัฐบาลเขาไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา181ห้ามไม่ให้กระทำโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงมีอำนาจในการดำเนินการในกิจการบ้านเมืองเท่าที่จำเป็นนะเพื่อรอให้มีการเลือกตั้งเท่านั้นเองนะครับอันนี้ประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองเนื่องจากมีผู้ออกมาให้ความเห็นในประเด็นถึงข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องวันเลือกตั้งนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือผู้ที่ให้ความเห็นเช่นว่านี้นะก็จะเป็นปรมาจารย์และเป็นอาจารย์ทางฝ่ายกฎหมายเกือบจะทั้งสิ้นนะครับถึงให้ความเห็นในลักษณะที่ชี้แนะว่าวันเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาที่ยุบสภาซึ่งกำหนดไว้วันที่2ปาปัน2557เนี่ยสามารถที่จะเลื่อนไปได้นะเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งนี้ก็ผมขอเรียนว่าการให้ความเห็นเช่นนั้นเนี่ยทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในประเด็นข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องอย่างร้ายแรงเพราะเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา108ได้กำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าเมื่อมีการยุบสภาก็จะต้องมีการกำหนดวันเลือกตั้งไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า45วันและอย่างมากไม่เกิน60วันภายในระยะนั้นเพราะนั้นวันที่2กุมภาพันธ์2557ก็อยู่ในกรอบระยะเวลาที่มาตรา108กำหนดไว้วันเลือกตั้งนี้นะมีการยืนยันไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งวุฒิสภาโดยให้บทนิยามไว้นะครับว่าวันเลือกตั้งหมายความว่าวันที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้นวันเลือกตั้งจะเป็นวันอื่นไปไม่ได้แต่เป็นวันที่กำหนดในกฤษฎีกาเข้ามาส่วนการที่ได้มีปรมาจารย์ทางกฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับแล้วท่านออกมาให้ความเห็นว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยลองคิดดูซิว่าถ้าหากมีการแจกใบเหลืองใบแดงตอนเลือกตั้งที่จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องเกิน60 วันทั้งนี้อันนี้ประเด็นแรกที่ขึ้นมาแล้วท่านก็ตั้งเป็นคำถามแล้วอย่างนี้ทำได้ไงคำตอบของผมคือทำได้เพราะเหตุว่ามาตรา9ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร2550นี้ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้ทำได้และวันเลือกตั้งที่ว่านี้คือวันเลือกตั้งใหม่นะมาตรา9นี่เขียนไว้เลยว่าให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะนั้นมันไม่ใช่วันเลือกตั้งตามมาตรา108ของรัฐธรรมนูญนะส่วนในประเด็นที่ว่าเกิดมีเหตุสุดวิสัยเกิดมีอุทกภัยอภิภัยเกิดมีการจลาจลอะไรอันนี้กฎหมายเขียนไว้นะฮะบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งอ่ะใช่กำหนดวันใหม่ได้แต่วันที่ว่าไม่ใช่การกำหนดวันเลือกตั้งนะครับเพราะวันเลือกตั้งกำหนดเด็ดขาดไปแล้วคือวันที่2 กุมภาพันธ์ 2557วันที่มีการกำหนดให้เลือกตั้งใหม่เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอุทกภัยอภิภัยหรือเกิดการจลาจลที่ว่าเนี่ยกฎหมายเรียกว่าวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นวันเลือกตั้งนะครับตามความหมายที่ตั้งมาตรา108กำหนดไว้นะครับนอกจากนั้นก็มีผู้ให้ความเห็นตอบไปด้วยว่ามาตรา108เนี่ยอาจจะมีการแก้ได้เนี่ยโดยการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา187ของรัฐธรรมนูญคือแก้วันขยายวันไปได้ให้เลื่อนไปนานเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งนี่มันผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยชัดเจนเพราะการรัฐธรรมนูญกำหนดว่าจะต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในไม่น้อยกว่า4-5 วันและไม่เกิน60 วันเนี่ยเขาป้องกันไม่ให้มีการอยู่ในตำแหน่งถือโอกาสตีกินรักษาการอยู่ในตำแหน่งเป็นรัฐบาลอยู่ต่อไปเนี่ยโดยไม่มีกำหนดก็กำหนดเวลานี้ไว้ส่วน4-5 วันนั้นเป็นการกำหนดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเอาเปรียบกันก็รัฐบาลอยู่ในฐานะเปรียบกำหนดวันให้มันเร็วขึ้นเนี่ยฝ่ายที่เขาไม่ใช่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะเสียเปรียบในการหาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นจึงมีการกำหนดไว้4-5 กับ 60เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้และการออกพระราชกิจการตามมาตรา107ของรัฐธรรมนูญนั้นบอกชัดเจนว่าออกมาแล้วไม่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายเพราะถ้าออกมาให้ขยายระยะเวลาออกไปเกินกว่า60 วันหรือให้น้อยกว่า4-5 วันอันนี้ก็ขัดกับมาตรา108รัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้งเพราะนั้นจึงไม่มีทางที่จะทำได้ก็คงมี2 ประเด็นครับ